นอกจากความสนุกสนานที่เกิดขึ้นตลอด1ชั่วโมงเต็มในคลาสอะควาแอโรบิกแล้วสิ่งที่สมาชิกจะได้กลับไปเมื่อทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็คือความกระชับและแข็งแรงของกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นของร่างกายและความสามารถหรือว่าความทนทานของระบบหัวใจและทางเดินหายใจที่ดีขึ้นการออกกายขั้นพื้นฐานนะคะโดยทั่วไปตามหลักทฤษฎีคืออย่างน้อยเนี่ย3วันต่อสัปดาห์วันละ30ถึง60นาทีนะคะเป็นระยะเวลา6สัปดาห์ใช่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เราขึ้นบันไดนะเราไม่เคยออกกำลังกายมาเราขึ้นบันไดบ้าน10ขั้นเรารู้สึกหอบเหนื่อยหัวใจเต้นเร็วใช่ไหมคะแต่เมื่อเราออกกำลังกายระบบแอโรบิกหรือมีการสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อหัวใจและไหลเวียนเลือดด้วยเนี่ย10เมื่อ3เดือนผ่านไปหรือ6สัปดาห์ผ่านไปเรามาเทสในการเดินขึ้นบันไดอีกครั้งนึงจะรู้ว่าเราไม่เหนื่อยเราไม่หอบหัวใจเราไม่เต้นเร็วเหมือนอย่างที่เราเคยอะควาแอโรบิกเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพร่างกายร่วมกับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อจากการเคลื่อนไหวร่างกายจังหวะช้าๆ 10-15 นาทีจากนั้นจะเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าทางต่างๆทั้งการเดินวิ่งย่อกระโดดยกแขนเตะขาหนักสลับกับเบาเพื่อเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจโดยอาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นนูดเดิลโฟมเพื่อเพิ่มแรงต้านทานเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่อเนื่อง 35-40 นาทีก่อนที่จะคูลดาวน์ร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแบบนี้เหมาะกับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือว่าผู้สูงอายุเนื่องจากจะช่วยรองรับแรงกระแทกขณะออกกำลังกายได้โดยระดับน้ำที่เอวจะทำให้น้ำหนักตัวลดลง 50% ระดับน้ำที่อกจะทำให้น้ำหนักตัวเหลือประมาณ 30% และถ้าระดับน้ำอยู่ที่ไหล่หรือว่าคอน้ำหนักตัวจะเหลือเพียง 10% เท่านั้นนอกจากนี้น้ำจะช่วยพยุงไม่ให้เกิดการล้มได้ง่ายอีกด้วยจะรวมทั้งหมดชั่วโมงหนึ่งนะคะก็จะแบ่งเป็นการวอร์มอัพ 5-10 นาทีดังนั้นก็มายืดเหยียดกล้ามเนื้อ 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โปรแกรมต่างๆเช่นโปรแกรมคาร์ดิโอโปรแกรมเรื่องของ Strength Endurance โปรแกรมเรื่องของ Power อยู่ที่ประมาณ 30-45 นาทีหลังจากนั้นก็จะเป็น Weight Training สร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายที่สำคัญนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น Cool Down แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้ออีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการออกกำลังกายแบบ Aqua Aerobic 1ชั่วโมงสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึงประมาณ300แคลอรี่ซึ่งแม้ว่าการออกกำลังกายในน้ำจะช่วยในเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้สูงจนเกินไปแต่ว่าร่างกายก็ยังจะมีความร้อนและการสูญเสียเหงื่ออยู่ดีดังนั้นจึงควรที่จะดื่มน้ำทั้งก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเกิดตะคริวได้ค่ะจตุพรอัธโยโคถ่ายภาพภวินีแสวงสุข True for you รายงาน